สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทำการลบไฟล์ขยะคือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ฮาร์ดดิสก์ของเราและยังเพิ่มความเร็วให้ด้วยนะครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็คลิกคำว่าคอมพิวเตอร์ครับเสร็จแล้วก็ลากแท็บครับอยู่ในหมวดคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในหมวดคอมพิวเตอร์นะครับลบไฟล์ขยะเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในคอมตอน1 PFS คลิกเข้าไปครับก็จะมีวิดีโอให้ชมนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านตรงนี้เลยครับรีเฟรชคืออะไรก็อ่านได้ตรงนี้เลยนะครับคลิกที่สตาร์ทครับจากนั้นก็คลิกคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็คลิกโลคัลดิสซีหรือไดซีครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็คลิกคำว่า Windows ดับเบิลคลิกนะครับคำว่า Windows จากนั้นก็หาคำว่า Prefetch นะครับ PREFETCHจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับนี่ก็คือไฟล์ขยะนั่นเองครับจากนั้นก็คลิกขวาครับคลิก property ครับไฟล์ขยะก็จะมากน้อยขึ้นอยู่กับการทำงานของเราข้อมูลการเพิ่มเติมได้ที่เมื่อครู่นะครับของผมนี่ไซส์ตอนนี้34เมกแล้วก็ไซส์ออนดิส 27.1 เมกส่วนบรรจุไฟล์ไว้ทั้งหมด138ไฟล์ใน1โฟลเดอร์อันนี้ผมก็จะทำการลบออกนะครับนี่ผมจะคลิกปิดไปนะครับอันนี้ดูว่ามันมีเท่าไหร่จากนั้นกดปุ่มคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้กดปุ่ม A ตามมาครับก็เป็นการ select all เลือกทั้งหมดจากนั้นก็ทำการลบออกไปครับกดปุ่มชิปค้างไว้ก่อนจากนั้นก็กดปุ่ม delete เป็นการลบเป็นการลบแบบถาวรครับ Are you sure you want to permanent delete this 135 item เป็นการกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วกดปุ่ม delete ตามมานะครับเท่ากับเป็นการกด2ปุ่มจะเป็นการลบแบบถาวรนะครับถ้าเรากดด้วยปุ่ม delete นะครับกดปุ่ม delete ปุ่มเดียวไม่กดปุ่มชิปด้วยนะครับมันก็จะเป็นการลบแล้วไปไว้ในถังขยะครับถ้าเรากดตรงนี้ก็จะเป็นการลบแบบถาวรไปเลยนะครับผมจะกดแบบไปไว้ในถังขยะก่อนก็แล้วกันนะครับมันจะปิดไฟนะครับจากนั้นก็ผมก็จะกดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดปุ่มเดียวนะครับก็ได้มันจะไปเก็บไว้ในถังขยะหรือคลิกขวาคลิก delete ตัวนี้นะครับคลิก delete ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้ครับคลิกครับ Are you sure you want to move the 135 item to the recycle bin อันนี้แปลว่าย้ายลงถังขยะแต่ยังไม่เอาออกนะครับหมายความว่าอยู่ในถังขยะถ้าหากเราต้องการจะเอากลับมาก็ยังสามารถเอากลับมาได้ครับคลิกเย้ครับเป็นนั้นว่าเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่ Recycle Bin ครับไฟล์เมื่อคู่ก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะครับคลิกนะครับคลิก Detail ไฟล์รูปแบบเดิมนั้นก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับถ้าเราต้องการเอากลับไปเราก็คลิกปุ่ม Control ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม A ตามมานะครับเป็นการกด2ปุ่มครับคลิกนะครับให้แอคทีฟก่อนนะครับจากนั้นก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้จากนั้นก็กดปุ่ม A ตามมาครับเป็นการ2กด2ปุ่มนะครับมันก็จะเป็นการเลือกทั้งหมดครับจากนั้นเราก็คลิกตรงนี้นะครับ Restore the Select Item หมายความว่ากลับคืนสู่สภาพเดิมหมายความว่ากลับไปสู่ Prefetch อย่างเดิมครับก็จะเข้ามาที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ Move and ผมจะ move.keep both file นะครับThere is already a file with the same name in this location. The file you want to keep ก็เลือก move.keep both file ก็แล้วกันมันก็จะสามารถกลับไปที่เดิมได้ครับคลิกกันนะครับจากนั้นก็ไปดูที่ prefetch อีกครั้งมันมีชื่อซ้ำกันนะครับปุ่มคอนโทรลค้างไว้จากนั้นกดปุ่ม A ในการเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม delete หรือคลิกขวาคลิก delete ครับก็จะถามว่าต้องการย้ายไปถังขยะหรือไม่ตกลงว่าใช่นะครับเท่านี้ก็จะเป็นอันว่าเราได้เอาออกไปแล้วนะครับแต่มันยังอยู่ในถังขยะการที่เราไว้ในถังขยะเผื่อความผิดพลาดก็ได้ครับหลังจากใช้ไปได้สักพักนึงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสบายใจของเราแล้วก็ค่อยไปลบที่ถังขยะนะครับเราก็เข้ามาที่ถังขยะตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกรีไซเคิลบินก็จะมาครับการเอาออกก็พลิกตรงนี้นะครับ empty the recycle bin ก็หมายความว่าเอาออกทั้งหมดเลยครับถ้าเราคลิกตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการเอาออกแบบถาวรเลยครับ
ไม่สามารถกลับคืนได้อีกครับเท่านี้เราก็จะสามารถประหยัดไปได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ